ุณผู้ชมเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วเขารอเวลาในการกู้ซากเรือขึ้นมาถ้าจำกันได้ตามต่อแล้วกันเพราะว่ากรณีนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่เมื่อวานทั้งเรือไทยกับเรือสหรัฐนะคะทัพเรือร่วมกันค่ะในการงมค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องรวมถึงการพยายามจะเอาเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาให้ได้ล่าสุดขึ้นมาได้แล้วคือป้ายค่ะป้ายเรือหลวงสุโขทัยนี่แหละขึ้นได้อย่างแรกเลยสภาพยากลำบากจริงลำบากคลื่นใต้น้ำด้วยอะไรด้วยนะคะสำนักงานโฆษกทัพเรือแชร์คลิปนี้เองนะคะบอกว่าเป็นการค้นหาและปลดอาวุธอันตรายของเรือหลวงสุโขทัยเพราะเป็นเรือรบนะ23กุมภาพันธ์เป็นวันที่2ในการกู้ซากค่ะชุดประดาน้ำผสมกันระหว่างไทยกับสหรัฐลงสำรวจร่วมกันมานานแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ตัดสินใจจะนำเรือขึ้นมาค่ะเท่าที่ทำได้ป้ายชื่อขึ้นมาก่อนเลยนะคะช่วงเช้าๆเมื่อวานนี้ค่ะโดยนำขึ้นมาบนเรือ Ocean Valor ค่ะของกองทัพสหรัฐนะคะจอดอยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้22กุมภาพันธ์เป็นวันแรกของปฏิบัติการชุดประดาน้ำผสมได้ออกปฏิบัติการทั้งหมด3เที่ยวถอดป้ายชื่อเรือสุโขทัยกลับขวาแต่เอาจริงวันนั้นยังไม่สำเร็จก็คือวันแรกครับเนื่องจากป้ายยึบแน่นมากค่ะแล้วปรากฏว่ามีสัตว์ทะเลเกาะอยู่ด้วยนะเพียงพวกอะไรเงี้ยกินเต็มป้ายเลยอ่ะนึกว่าปะการังเลยมั้งเนาะประกอบกับเวลาปฏิบัติการใต้น้ำก็ไม่พอด้วยค่ะนี่ก็นานแล้วเนาะใช่เหมือนปะการังที่แบบมนุษย์สร้างขึ้นเลยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะเรือจมค่ะนะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการในวันถัดมาค่ะภาพดำน้ำจะเห็นเลยนะคะว่ายากอยู่เหมือนกันภาพถ่ายบริเวณเครื่องแถวๆฝาปิดช่องเก็บของทะเลหรือว่าแฮชนะคะตามภาษาของทางเรือนะคะหน้าเครื่องมีรอยฉีกแล้วก็หน้าโครงกันคลื่นตรงนั้นก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะนี่หน้าโครงกันคลื่นครับจนเมื่อวานนี้ชุดประดาน้ำผสมวางแผนดำน้ำเป็น4เที่ยวนะคะเที่ยว1กับ2ก็คือสำรวจก่อนภายนอกดำลงไปจะทำอะไรได้บ้างปรากฏสรุปว่าถอดป้ายค่ะเที่ยว3เที่ยว4ก็เลยดำไปวัดรอยทะลุบริเวณหัวเรือตรวจสอบประตูผนึกกันน้ำนะคะบริเวณท้ายเรือด้วยแล้วก็บริเวณแท่นปล่อยจรวดท้ายเรือด้วยนะคะผลจากการดำช่วงเช้าสามารถถอดป้ายได้ขึ้นมาบนเรือได้เป็นผลสำเร็จค่ะครับนักข่าวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของจ่าโทโสพลวงศ์สนิทครับตำแหน่งช่างกลเรือหลวงสุโขทัยที่สูญหายไปในทะเลถ้านับเวลาปัจจุบันจ่าโทโสพลอายุ23นะครับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าความหวังที่เหลือคืออยากให้เจอลูกชายไม่ว่าจะสภาพไหนพ่อกับแม่ก็อยากเจอตอนนี้ได้แต่ทำบุญไปให้ลูกนะครับส่วนความช่วยเหลือจากกองทัพเรือคุณพ่อคุณแม่บอกว่าขอให้ทำเหมือนเคสอื่นๆก็แล้วกันเพราะว่าหลายเคสเนี่ยดำเนินการไปแล้วแล้วก็ส่วนตัวคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้อยากให้ลูกชายได้รับเกียรติที่เขาสมควรจะได้รับนะครับฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ครับมันได้ข่าวว่าเขาจะค้นหาช่วยเหลือค้นหาก็ดีใจอ่ะกับความหวังช่วยเหลืออย่างเดียวอยากให้เจอจากสภาพไหนก็ขอให้เจอแต่วันนี้มันเนิ่นนานแล้วไหมล่ะนานเนาะนานก็ยังคิดถึงก็ได้แต่ทำบุญใจบาตรมันทำบุญให้เขาใช่ไหมใช่ใช่เคยมาหาไม่พ่อแม่ไหมไม่เคยมาหาพี่สะใภ้กับพี่ชายเขาเช้าวันส่วนพี่ชายคนรองนะครับจ่าสิบเอกอนุสรณ์วงศ์สนิทครับจะบอกว่าตอนนี้เริ่มมีเจ้าที่โทรศัพท์มาสอบถามเพื่อเตรียมการกันบ้างแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าเจอร่างของผู้สูญหายนะครับก็สอบถามกันเป็นเบื้องต้นว่าครอบครัวอยากจะให้ดำเนินการอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องของการเก็บ DNA ว่ามีการตรวจสอบเก็บ DNA กันไว้บ้างไหมอย่างนั้นนะครับน่าจะมีผลในการพิสูจน์อัตลักษณ์ในตอนนั้นพี่ชายบอกตัวเองยังคิดว่ายังไงน้องเจมส์ก็ต้องรอดพอรอดกันมาหลายคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เจอน้องผ่านไป2วันหลังเกิดเหตุพี่สะใภ้มาบอกว่าน้องมาหาในฝันแต่หน้าตายิ้มแย้มนะในฝันน้องพูดว่าเจมทำดีที่สุดแล้วทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่เจมไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นพี่สะใภ้ก็สะดุ้งตื่นนะครับล่าสุดเมื่อ 3-4 วันก่อนพี่สะใภ้ฝันอีกบอกว่าเจอส่วนกะโหลกในฝันเนี่ยทหารเรือเป็นคนไปเจอก็เลยคิดว่าน้องเจมส์อาจจะอยากส่งข่าวมาหาหรือเปล่าอยู่ในเรือหมดส่วนตัวพี่ชายคนรองจ่าสิบเอกอนุสรณ์เนี่ยบอกว่าผมกับครอบครัวก็อยากจะให้น้องกลับมานั่นแหละสภาพไหนก็แล้วแต่อยากให้กลับบ้านเรานี่นะฮะความรู้สึกของครอบครัวครับค่ะ